สัปดาห์หน้าจูนจะเอาบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารท่านไหนมาให้เราได้ชมกันอีกนะครับต้องอย่าลืมติดตามในช่วงเปิดอกต่อในช่วงรหัสลับ DNA ของผมกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ช่างภาพของผมไปได้ภาพของ Porsche Panamera Shooting Brake ซึ่งเขาถูกวางตัวให้เป็นคู่แข่งสำคัญของ Mercedes CLS Shooting Brake มาฝากคุณผู้ชมกันครับเขาจะมีดีขนาดไหนนะครับถึงจะไปโค่น Mercedes ได้ติดตามได้เลยครับในช่วงรหัสลับ DNA ช่วงรหัสลับ DNAวูฟกังฮัตหัวหน้าฝ่ายค้นคว้าวิจัยและพัฒนาของ Porsche สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆ Porsche เมื่อปลายปี2014ด้วยการประกาศนะครับว่าใน Porsche Panamera Generation ที่2จะมีตัวถังแบบ Shooting Brake มาให้เลือกใช้ด้วยซึ่งโมเดลต้นแบบก็เชื่อว่าแฟนๆและผู้ที่สนใจในข้อมูลข่าวสารของ Porsche จะได้เห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับกับ Porsche Sport Turismo Concept เมื่อปี2012ในงาน Paris Motor Show และตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าคำพูดของวูฟกังฮัตจะเป็นจริงขึ้นมาแล้วยืนยันได้จากภาพชุดนี้ครับที่ถูกบันทึกได้จากสนามแข่งนูบวกริงและก็ไม่ได้มีเพียงแต่ตัวถังแบบ Estate หรือที่เคยเรียกติดปากกันว่า Station Wagon ที่จะเกิดขึ้นกับ Porsche Panamera Generation ที่2นี้เท่านั้นนะครับเพราะยังมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าจะมีการแตกลายเพิ่มขึ้นเป็นตัวถังแบบคูเป้แล้วก็เปิดประทุนอีกด้วยซึ่งฮัตนะครับอธิบายเอาไว้ว่าสิ่งที่ Porsche ได้ออกแบบมาคือ Panamera ใหม่ที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์มใหม่ซึ่งพร้อมจะแตกกิ่งก้านสาขาไปอีกและนี่ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับว่าคู่แข่งรายสำคัญที่ Porsche หมายมั่นจะโค่นลงให้ได้หนีไม่พ้น Mercedes CLS Shooting Brake นั่นเองครับนอกเหนือจากจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับคนรักครอบครัวหัวใจสปอร์ตที่ต้องการรถยนต์ Porsche ที่ไม่ได้เป็นแบบรถยนต์ SUV เพิ่มขึ้นอีกสักคันเป็นที่คาดการไว้นะครับว่า Porsche Panamera ใหม่เจเนเรชั่นที่2ทั้งตัวถังแบบ4ประตูซีดานและ Shooting Brake นี้จะมีชุดส่งกำลังให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องยนต์เบนซินดีเซลเครื่องยนต์ติดเทอร์โบหรือชุดส่งกำลังแบบไฮบริดที่มากด้วยสมรรถนะและประสิทธิภาพ Porsche Panamera Generation ที่2ตัวถังแบบซีดานจะเข้าสู่ตลาดภายในปี2016ส่วนตัวถังแบบ Shooting Brake จะเข้าตลาดภายในปี2017ครับเปิดตัวกันแบบปีต่อปีเลยนะครับสำหรับปีนี้นะครับถ้าใครยังโสดก็ลองซื้อแบบซีดานมาขับเล่นดูก่อนก็ได้นะครับพอปีหน้ามีแฟนมีภรรยาแล้วนะครับก็ค่อยซื้อแบบ Shooting Brake มาสำหรับครอบครัวมาต่อกันในช่วงเอ็กซเรย์กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องราวของน้ำมันเกียร์ CVT ต่อยอดจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับน้ำมันเกียร์ CVT ก็ใช้หลักการเดียวกันกับน้ำมันเกียร์ปกตินะครับก็คือ1รุ่นนะครับต้องมีไว้สำหรับเกียร์1ประเภทเท่านั้นนะครับถ้าใช้ผิดเมื่อไหร่เกียร์พังทันทีครับวันนี้เราจะมาเอ็กซเรย์เรื่องนี้กันติดตามได้เลยครับช่วงเอ็กซเรย์ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบปรับอัตราทดได้ต่อเนื่องหรือ CVT นั้นด้านข้างของสายพานจะต้องรับภาระสูงมากเพราะต้องอาศัยการถูกบีบอย่างรุนแรงเพื่อให้เกิดแรงเสียดทานในการส่งแรงขับเคลื่อนและด้วยความเร็วที่สูงพอสมควรสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาทันทีนะครับก็คือความร้อนแล้วก็ความสึกหรอระบบส่งกำลังในยานพาหนะไม่ว่าจะมีข้อดีเพียงไหนนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านด่านสำคัญก็ไร้ค่าด่านที่ว่านี้นะครับก็คือเรื่องของอายุการใช้งานนั่นเองซึ่งต้องอยู่ในระดับ 100,000 กิโลเมตรขึ้นไปจึงจะเหมาะแก่การนำมาใช้กับรถทั่วไปครับสิ่งที่จะมาช่วยลดความสึกหรอของสายพานและก็ฟูเล่ในเกียร์ CVT ให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวเพียงพอนั่นก็คือสารหล่อลื่นหรือน้ำมันเกียร์ที่ต้องพัฒนาขึ้นมาใหม่ให้รับภารกิจนี้โดยเฉพาะครับคุณสมบัติของน้ำมันนี้นะครับไม่ใช่แค่ช่วยหล่อลื่นแบบยิ่งลื่นยิ่งดีเพราะถ้าเป็นแบบนั้นนะครับน้ำมันก็จะลื่นจนถลายไปกับร่องของฟูเล่ไม่สามารถส่งแรงขับเคลื่อนได้พูดแบบให้เข้าใจง่ายนะครับก็คือน้ำมันเกียร์นี้จะต้องลื่นเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดความสึกหรอจนอายุการใช้งานสั้นและในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องฝืดพอที่จะให้ด้านข้างของสายพานเหล็กเนี่ยยึดเกาะกับฟูเล่เพื่อให้สามารถส่งแรงขับเคลื่อนได้ครับนอกจากนี้นะครับยังต้องใส่สารเพิ่มคุณภาพอื่นๆอีกเช่นไม่ให้เกิดฟองไม่ข้นเกินไปเมื่อเย็นและไม่ใสเกินไปเมื่อร้อนต้องมีสารต้านการสึกหรอภายใต้แรงกดสูงระหว่างผิวโลหะน้ำมันเกียร์ CVT นะครับจึงเป็นน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแบบเฉพาะเจาะจงไม่เหมือนน้ำมันเกียร์ CVT อัตโนมัติระบบอื่นและไม่ใช่ว่าถ้าเป็นน้ำมันเกียร์ CVT แล้วจะใช้กับ CVT รุ่นไหนก็ได้เพราะถึงจะทำงานด้วยหลักการเดียวกันแต่ก็แตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยมีผู้ผลิตมากรายด้วยกันแรงบีบสายพานวัสดุที่ใช้ทำสายพานวัสดุที่ใช้ทำผูเล่จึงแตกต่างกันและต้องการน้ำมันเกียร์ที่ผลิตมาสำหรับเกียร์แต่ละรุ่นโดยเฉพาะดังนั้นนะครับถ้าเอาน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแบบอื่นๆที่ไม่ใช่สำหรับเกียร์ CVT มาใช้พังพินาศแน่นอนครับ
ถ้านำน้ำมันเกียร์ CVT ที่ไม่ตรงรุ่นมาใช้กับเกียร์ CVT อายุการใช้งานของเกียร์อาจจะสั้นลงหรืออาจไม่มีอาการผิดปกติแต่กรณีหลังนี้นะครับมีโอกาสน้อยมากเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ใช้รถเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ขอแนะนำให้ปฏิบัติตามนี้ครับถ้ารถยังอยู่ในระยะประกันคุณภาพไม่ต้องทำอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะต้องเข้าศูนย์บริการอย่างเป็นทางการอยู่แล้วเพื่อไม่ให้การรับประกันคุณภาพเป็นโมฆะถ้าหมดระยะประกันคุณภาพแล้วนะครับและรู้สึกว่างานบริการบางอย่างไม่สมเหตุสมผลหรือราคาสูงเกินควรอยากจะใช้บริการซ่อมหรือบำรุงรักษาของอู่นอกระบบขอให้เว้นงานที่เกี่ยวกับน้ำมันเกียร์ไว้ไม่ว่าจะเป็นการเติมหรือเปลี่ยนโดยไปเจาะจงให้ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการทำให้ดังนั้นนะครับหากต้องการเติมหรือว่าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แนะนำให้เข้าศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของรถแต่ละแบรนด์ซึ่งจะมีเครื่องมือวัดอุณหภูมิและระดับน้ำมันเกียร์ที่ผู้ผลิตรถกำหนดให้ใช้จำไว้เลยนะครับว่าโอกาสที่เราจะทำเองหรือให้ช่างที่ไม่มีความรู้และขาดเครื่องมือเติมหรือเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้โดยไม่มีปัญหาตามมาเลยนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ครับ